เอ้าโอเคไลฟ์มีลูกแล้วเปิดไมค์อ่ะเปิดแล้ววันนี้เอทำไมถึงถือปูด้วยจะมาบอกว่าวันนี้เรามาส่งมอบรถนะคะให้กับลูกค้านะคะที่เป็นเจ้าของทำธุรกิจนำเข้านะคะปูทะเลนะคะที่เรากำลังฮิตนิยมอยู่นะคะที่ว่าทำพวกยำปูม้าเอ่ยนะคะแล้วก็มีพวกอาหารทะเลมากมายนี่เลยค่ะปูของเขานะคะเดี๋ยวเราจะพาชมกับธุรกิจของลูกค้านะคะที่เริ่มต้นนะคะด้วยเงินเพียง 50,000 บาทเป็นคนสู้ชีวิตและอายุยังน้อยด้วยค่ะอายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ทำธุรกิจได้ค่อนข้างโอเคเลยปูม้าสดๆปูม้าสดๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกสูตรการตำส้มตำหรือเขาเรียกกันว่าเหลาปูม้าแล้วก็ยำปูม้าให้ชมกันค่ะอร่อยอร่อยตามสูตรฉบับของคุณเอเลยนะคะก่อนเอินต้องพามาชมกับเอาผ่านนะคะ2019นะคะที่ตอนนี้นะคะรถเราเนี่ยหมดแล้วสำหรับตัว SC Package นะคะท่านใดสนใจก็รอชมเอาตอนช่วงประมาณสักปลายเดือนเพราะว่าเอกกำลังเร่งในเรื่องของประมูลรถเข้ามานะคะแต่ราคารถก็คือก็ต้องแพงขึ้นนะคะว่าประมูลได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่าสักประมาณปลายเดือนเนี่ยเออาจจะได้เอาผ่านนะคะ2019มาประมาณสัก 2-3 คันสำหรับสีขาวนะคะสีดำนี่ยังพอหาได้ไม่น่ายากเท่าสีขาวค่ะค่ะราคาแต่ว่าถ้าตอนนี้ในราคา339หมดแล้วนะคะถ้าท่านใดสนใจเนี่ยก็ต้องจองกันเข้ามานะคะจะเป็นราคาที่ว่าเอเอาเป็นว่าเอคิดเพิ่มอยู่สักประมาณแสนหนึ่งแต่ว่าปลายเดือนอาจจะได้เพิ่มเข้ามาแค่ประมาณสัก 2-3 คันเท่านั้นเองสำหรับสีขาวเพราะเมืองนอกหาไม่ได้จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเอมีคลิปนะคะวิดีโอเดี๋ยวจะลงให้ชมค่ำๆนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่พูดเลยค่ะว่าเอาตัวจอญี่ปุ่นเอให้ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาถอดออกเลยนะคะจากตัวรถนะคะแล้วพอถอดออกปุ๊บปุ่มต่างๆนะคะมันจะขึ้นไฟโชว์ทั้งหมดนะคะเพราะเขามีการริ้งกับตัวจอทำให้รถเนี่ยระบบเซฟตี้ความปลอดภัยทุกอย่างไม่ทำงานค่ะนะเดี๋ยวเราจะมีวิดีโออันนั้นลงให้ค่ำๆนะคะขอเวลาเอตัดต่อนิดนึงเพราะว่าทำเองค่ะค่ะนะคะค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะเราอยู่ที่ไหนคะคุณอ๋ออันนี้เราอยู่ที่ปทุมธานีนะคะปทุมธานีแถวตลาดไทยค่ะอันนี้นี่เลยค่ะคุณดำเชิญหน่อยค่ะคุณดำเอาขึ้นเอาสไลด์ขึ้นแล้วเชิญทางนี้ค่ะอันนี้คุณดำนี่ก็เป็นนักสู้ชีวิตเหมือนกันนะคะเป็นเจ้าของรถสไลด์ที่ออกเอาผาดกับเราไปนะคะหลายคนอาจจะจำได้นะคะค่ะก็ถึงบอกว่าทุกอย่างนะคะทุกคนสามารถตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็เก็บเล็กนะคะผสมน้อยนะคะสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจได้นะคะแล้วก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ในอนาคตด้วยเชิญค่ะเชิญคุณต้นคุณแอนค่ะค่ะเชิญคุณต้นคุณแอนนะคะนี่เลยค่ะนะคะคุณต้นนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจที่นี่ชื่ออะไรคะคุณต้นห้องเย็นปูม้าปอปนัดดาครับนำเข้าปูม้าแช่แข็งและขายส่งปูม้าแช่แข็งครับขายส่งด้วยนะคะใช่ครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ตลาดไทยตลาดไทยครับมีทั้งหมด3สาขาโอ้3สาขาเลยมีสาขารังสิตสาขามีนบุรีแล้วก็สาขาตลาดไทยอ่าโอ้เก่งมากนะคะอายุเท่าไหร่จ๊ะ25ครับ25นะคะเก่งมากๆเห็นบอกว่าเริ่มจับทำเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตอนทำธุรกิจน่าจะประมาณ3ปีหรือ4ปีที่แล้วครับ3-4ปีที่แล้วนะคะก็ทำไมถึงนึกที่จะทำธุรกิจนี้คะเริ่มต้นต้องขอบคุณคุณแอนก่อนนะฮะเพราะว่าคุณแอนเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้เริ่มต้นจากพูดง่ายว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เงินนะฮะเป็นคนสู้ชีวิตแล้วก็อยากได้เงินค่ะครับเห็นว่าออกจากเรียนเพื่อส่งเงินให้คุณแอนเรียนแทนถูกต้องครับโอ้โห
สุดยอดค่ะเพราะว่าสู้ชีวิตด้วยกันมาทั้งหมดก็ประมาณตั้งแต่มหาลัยปี1จนเรียนจบครับค่ะครับแล้วก็เห็นว่าจะเทิร์นเจ้าส้มคันนี้ใช่เจ้าชายกบ718คันนี้กลับไปแล้วรถก็เพิ่งออกมาได้แค่กี่เดือนคะประมาณ 4-5 เดือนเองครับค่ะอยู่ประมาณ 4-5 เดือนเองนะคะเพราะว่าคุณแอนขับไม่ได้คุณแอนอยากได้พอตอนซื้อมาพอซื้อปุ๊บแล้วก็ทราบว่าคุณแอนตั้งครรภ์เลยก็เลยตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมายเป็นต้องเป็นครอบครัวใช่ครับเป็นรถครอบครัวมากขึ้นครับเลยนะคะเดี๋ยวท่านใดสนใจนะคะ718นะคะคันนี้เป็นสีขาวแต่ว่าแรปสติ๊กเกอร์มานะคะเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวเอพาชมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาชมกับเจ้าชายกบคันนี้ด้วยนะคะสนใจทักเข้ามานะคะขายดาวเพียงแค่150,000เท่านั้นเดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดให้นะคะค่ะเมื่อครู่นี้บอกว่าเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วพอรับรถเสร็จจะเอาไปให้คุณป้าดูใช่ฮะเพราะว่าคุณป้าถามว่าซื้อที่ไหนบอกว่าซื้อ AEY ก็สนใจเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมเนี่ยก็บอกตามตรงว่าเปลี่ยนรถมาหลายคันแล้วก็คือติดตามเพจพี่เอ๋มานานครับแล้วก็คือเราไม่รู้ว่าที่ไหนขายถูกกว่าเราไม่สนใจแต่เราเชื่อมั่น AEY ค่ะค่ะนะแต่ที่เช็คมาก็คุณเอ๋ถูกสุดแล้วครับว้าวไม่ค่ะเราไม่ได้เน้นขายถูกแต่เราเน้นคุณภาพนะคะเราไม่ได้เน้นขายถูกจริงๆนะคะเราเน้นในเรื่องของการบริการนะคะต้องพูดเลยค่ะว่าบางคนเนี่ยเอาราคาถูกมาบางทีถูกกว่าเอ๋แค่ 20,000 30,000 40,000 แต่คุณรู้ไหมคะว่าคอสต้นทุนแต่ละอย่างเนี่ยของเราเนี่ยคือเราโชว์รูมเราใหญ่วันนั้นที่ไปมาใช่ไหมคะแล้วก็พนักงาน40กว่าคนจริงๆแล้วผมเคยดูคลิปย้อนหลังของพี่เอ๋ที่เคยพูดว่ารถเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนอาจจะไล่ๆกันแต่ว่าอยู่ที่ว่าเซลล์จะจัดออปชันไหนแล้วมาเป็นตัวดึงดูดมากกว่าใช่ค่ะผมก็เลยเอาตรงนั้นมาคำนวณแล้วจริงๆแล้วผมเชื่อมั่นทาง AEY มากกว่าค่ะนะคะก็ของเราเน้นในเรื่องของบริการหลังการขายจริงๆนะคะบางครั้งเนี่ย 20,000 30,000 บางทีนะคะ 20,000 30,000 เนี่ยคือคุณซื้อการบริการแบบเราไม่ได้แน่นอนนะคะเป็นกันเองมากค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหลังการขายเรามีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะที่ตอบแทนลูกค้าตอบกลับตลอดเราไม่เคยทอดทิ้งกันอยู่แล้วนะคะเครื่องไม้เครื่องมือมีพร้อมนะคะพนักงานศูนย์บริการเราก็เยอะนะคะการดูแลอบอุ่นเหมือนครอบครัวจริงๆนะคะยังไงก็ต้องชื่นชมนะเป็นคนสู้ชีวิตจริงๆนะคะวันนี้นะคะน้องแอนภูมิใจไหมได้สามีแบบนี้อันนี้ท้องแรกหรือเปล่าท้องแรกท้องแรกใช่ไหมแล้วอันเตอร์ซาวมายังผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงโอ้ยดีได้ลูกสาวเปลี่ยนรถจากคันนี้มาเป็นคันนี้โดยเฉพาะค่ะอ๋อค่ะไม่ได้ค่ะนะคะก็กระเทือนเนาะถ้าสมมติว่าเจ้าPorsche ก็คืออาจจะกระเทือนน้องเพราะว่าคนท้องก็จะมีการแพ้ท้องด้วยอะไรด้วยแล้วก็วกอย่างนี้พอน้องโตใช่ครับน้องออกมาเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะคะวันนี้ก็เลยจริงๆก็แอบเสียดายนิดนึงแต่ว่าก็ยังไงมันจำเป็นนะครับค่ะนะคะก็เก่งจริงๆนะคะก็เก่งมากเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยขออนุญาตถามอีกหน่อยค่ะเมื่อกี้เราคุยกันจบแล้วหรือยังทำไมถึงมาเป็นธุรกิจตัวนี้ก็คือเริ่มต้นจากคุณแอนคุณแอนเนี่ยเล่น Facebook แล้วก็ไปเจ อยำปูม้าตัวละ10บาทซึ่งแต่ก่อนนี่ก็คือเป็นกระแสแล้วก็ถูกมากผมก็เริ่มต้นจากการที่แบบอยากรู้อยากทำแล้วก็อยากลองอะไรใหม่ๆก็เปลี่ยนจากที่เราทำงานอยู่หรือว่าแต่ก่อนนี่ต้องเท้าความว่าผมขายของตลาดนัดเลยซึ่งแล้วก็คุณแอนขายเสื้อผ้าแล้วคุณแอนเขาไปเจอแล้วก็แบบอยากลองหาอยากจะเปิดร้านเพิ่มแล้วเราก็ไปหาแล้วก็ไปเห็นว่ามันไม่ใช่ปูไทยเป็นปูนำเข้าเราก็มองว่าเราเนี่ยอยากจะทำธุรกิจตรงนี้เราผมมีความคิดอย่างนึงคือถ้าเราเริ่มก่อนเราจะได้เปรียบก่อนใช่ต้องนะคะผมก็เลยพยายามถีบตัวเองเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อเอามาลงคิดมุมต่างด้วยลงทุนครั้งแรกลงทุนครั้งแรกด้วยเงินประมาณ 50,000 บาท 50,000 บาทนะคะค่ะเป็นเงินที่เก็บหอมรอมริบจากกับคุณแอนมาคือลองเลยอ่ะลองดูโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนกล้าได้กล้าเสียคือผมเริ่มต้นจากศูนย์ถ้าผมเสียไปเนี่ยผมก็ไม่กลัวเพราะว่าผมมาจากศูนย์ตราบใดยังมีลมหายใจสามารถรู้คุณซื้อได้ทุกคนนะคะลองผิดลองถูกแต่ขอให้คุณได้ลองคือต้องบอกอย่างนี้ฮะบางคนเนี่ยผมไม่เห็นหลายๆคนจะบอกว่าใช่สิคุณมีทุนเราไม่มีทุนแต่ในมุมมองทัศนคติของผมนะฮะผมมองว่าทุกคนเนี่ยทุนเท่ากันมี2แขน2ขา1สมองเท่ากันครับแล้วอยู่ที่ใครจะคิดต่างแล้วเริ่มได้ก่อนกันแค่นั้นเองอ๋อค่ะนะคะก็เลยกลายมาเป็นธุรกิจนะคะนี่เลยค่ะรายการสินค้านะคะเป็นแช่
าหารทะเลแช่แข็งทั้งหมดนะคะมีทั้งปูม้าปลาหมึกนะคะหอยลายหอยแมงผู้นะคะปลาดอนรี่นะคะโอ้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมกันนะคะแล้วก็ขายส่งด้วยส่งเคอรี่ด้วยจะส่งเป็นบขสต่างจังหวัดถ้ากรุงเทพจะส่งเป็นไลน์แมนส่งถึงหน้าบ้านแล้วราคาอย่างปูเนี่ยคุณอู๋ไปหยิบมามาดูหน่อยค่ะเดี๋ยวขอดูปูก่อนนะคะค่อยดูรสนะคะดูปูก่อนเนาะค่อยดูรสนี่เลยเดี๋ยวเอจะตำโชว์ด้วยนะคะจะตำให้ดูแล้วก็จะได้จะบอกสูตรด้วยนะคะว่ายำปูไม้ยังไงให้อร่อยแบบที่เอทำนะคะแล้วก็ตำจนน้ำลายไหลค่ะนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ขายส่งเนี่ยตกยังไงคะขายส่งต้องส่งทีเท่าไหร่คะต้องบอกก่อนนะฮะว่าปูในแต่ละไซส์เนี่ยราคาไม่เท่ากันค่ะเริ่มต้นของเราเนี่ยไซส์เล็กที่ตามตลาดนัดทั่วไปพ่อค้าแม่ค้ายำขายตัวประมาณ15บาท20บาทราคาของเราจะเริ่มต้นอยู่ที่680นะครับเป็นไซส์เล็ก8กิโลแล้วแต่ช่วงเท่าไหร่นะคะ680 8กิโลแต่ว่าแล้วราคาเนี่ยเราต้องบอกก่อนนะฮะว่าไม่แน่นอนคือแล้วแต่ช่วงว่าค่าเงินขึ้นหรือลงเพราะว่าเราเป็นบริษัทนำเข้าเองต้องวัดจากค่าเงินเหมือนกันก็คือตกโลละเริ่มต้นนะครับ680 728กิโลค่ะ8กิโลปูไข่หรือมีทั้งไข่และไม่ไข่มีทั้งไข่และไม่ไข่ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ส่งถึงที่สดรับประกันถ้าถามว่าสดไหมก็ต้องพูดตักเรียนตามตรงว่าคงจะไปสู้ปูม้าสดไม่ได้แต่ว่าด้วยคุณภาพของเราที่เราทำมาเนี่ยครับก็ยืนยันว่าคุณภาพในลักษณะของปูม้าแช่แข็งเราก็มาตรฐานดีเหมือนกันโอเคโอเคนี่เลยแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้วยนะคะมีทั้งปลาทูปลาหมึกมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาชมรสกันแล้วก็ท่านใดสนใจนะคะที่อยากจะหาซื้อปูม้านะคะหรือว่าเอาไปทำค้าขายไปทำอาหารส่งที่กี่โลขึ้นไปอะคะต่ำหนึ่งลังก็ส่งแล้วครับหนึ่งลังนี่กี่โลคะหนึ่งลังจะมีรุ่น8กิโลตอนนี้เป็นบริษัทที่เราดีลไว้จะเป็น8กิโลอ๋อ8กิโลใช่ไหมคะหนึ่งลังก็ส่งถึงที่เลยถึงที่เนี่ยในกรณีในกรุงเทพค่าใช้จ่ายลูกค้าจ่ายตามจริงค่ะครับแต่ถ้าต่างจังหวัดเราสามารถส่งบขสรถทัวร์บริษัทขนส่งต่างๆได้ค่ะค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะกับอาหารทะเลสดๆด้วยนะคะแล้วก่อนอื่นก็ขอชมรถนิดนึงค่ะนะคะค่ะคุณโอค่ะสวัสดีค่ะนี่พามาชมกับรถเอาผ่าน SC Package นะคะเป็นตัวท็อปเบนซินค่ะเดี๋ยวเอขอพูดนิดนึงค่ะว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรียนเพื่อนๆนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เอาผ่านเนี่ยนะคะถ้าตัว20ทำไมคนถึงแห่มาเล่นตัว19เหตุผลเพราะว่าตัว20นะคะใส่จอญี่ปุ่นมาจากเมืองนอกซึ่งไม่ใช่จอ JBL เหมือนตัว Exclusive แล้วเป็นจอจากประเทศญี่ปุ่นจริงๆนะคะแล้วก็จอหน้าจอวิทยุหรืออะไรต่างๆเป็นภาษาญี่ปุ่นหมด Navigator ก็จะเป็นของที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะและรับขึ้นวิทยุได้ตั้งแต่ช่อง76ถึงช่อง90รับขึ้นเมืองไทยได้เพียงแค่6ช่องเท่านั้นซึ่งมันไม่ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับในประเทศไทยหลายคนบอกว่าไม่เป็นไรเอาตัว20ก็ได้อยากซื้อทั้งทีก็อยากจะใช้20เนาะเดี๋ยวเอามาถึงแล้วเดี๋ยวถอดจอออกซะแล้วเปลี่ยนจอในเมืองไทยเอาตอนนี้ปัญหามันยังมีอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราให้ทางประเทศญี่ปุ่นเขาลองถอดจอออกมาปรากฏว่าพอถอดจอปุ๊บนะคะไฟหน้าต่อตรงไฟระบบเซฟตี้ทุกหมดทั้งหมดโชว์ขึ้นหมดค่ะนั่นหมายความว่าระบบเซฟตี้ทุกอย่างไม่ทำงานค่ะนะคะนี่คือปัญหาก็เลยกว้านซื้อตัว2019มาให้ได้มากที่สุดแล้วเรามีคลิปแล้วนะคะสำหรับตอนที่ญี่ปุ่นเขาถอดออกมาค่ำๆนี้เดี๋ยวลงให้ชมกันนะคะใครสนใจก็ทักมาแต่ถ้าสำหรับราคาเดิมหมดแล้วจริงๆรอตอนนี้รอราคาของรถที่เราประมูลกันเข้ามาค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็รอพบกับขบวนรถเอาผ่านเรลไฟก็สำหรับลูกค้าที่จองกันเอาไว้อีกประมาณ9คันจะมาถึงโชว์รูมค่ะเอาละค่ะคุณอุ้มมาชมต่อเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเอาผ่าน SC Package รุ่นท็อปเบนซินนะคะก็คือสีขาวเนี่ยรู้สึกว่าจะเหลือน้อยแล้วนะคะก็คือถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยอยากให้รีบทักกันเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าเหลือน้อยแล้วจริงๆค่ะไม่งั้นก็จะเป็นตัวปี2020เลยนะคะงั้นเดี๋ยวอุ้มพาชมออปชั่นรอบคันเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะมาด้วยไฟหน้า3ดวงนะคะจะเป็นระบบเปิดไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัตินะคะพร้อมกับไฟฉุกเฉินหรือว่าไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นแบบวิ่งนะคะสำหรับตัวปี2019กระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่นะคะทำให้ดูหรูหราน่ากินหลายอย่างเลยอ่ะก็คือรู้เลยค่ะว่าคือเอาผ่านค่ะหน้าตาเหมือนทรานสฟอร์เมอร์นะคะถ้าลูกค้าหลายๆท่านจะเรียก
นะคะมาด้วยล้อแม็กค่ะล้อแม็กลายสปอร์ตค่ะ18ค่ะขอบ18ตัวนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นรอบคันนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาชมออปชั่นภายในค่ะสำหรับปี2019นะคะว่าออปชั่นภายในเนี่ยเป็นยังไงบ้างวัสดุหนังนะคะจะเป็นเบาะหนังแดปป้าแต่ว่าปี2020ที่คุณเอ๋เคยแจ้งไว้ค่ะจะเป็นเบาะหนังแบบธรรมดานะคะจะไม่ใช่วัสดุแดปป้ามีปรับปุ่มร้องน่องนะคะปรับอุณหภูมิเบาะร้อนเบาะเย็นได้คู่หน้าเลยนะคะตัวนี้อ๋อโฆษณาเข้าถึงเบาะผู้โดยสารนะคะก็จะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะคะเพิ่มความสะดวกสบายในการนั่งทางไกลอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่เมื่อยล้าค่ะเพราะว่าช่วยล็อกศีรษะได้พอดีแล้วก็มีปรับรองน่องให้เหมือนกันนะคะตัวนี้อันนี้ก็เป็นชุดจอกลางนะคะ15นิ้วแบบ Android ค่ะสามารถดู YouTube หรือว่า Entertainment ต่างๆเนี่ยได้จากหน้าจอเชื่อมต่อจากด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอะค่ะใช้งานแบบ Hotspot ค่ะเดี๋ยวดูด้านท้ายนะคะตัวนี้เซ็นเซอร์เนี่ยจะมีรอบคันเลยนะคะพร้อมกับกล้องมองหลังที่ติดมากับตัวรถนะคะฝาท้ายก็จะเป็นแบบปิดไฟฟ้าบานใหญ่เป็นรถ7ที่นั่งที่อเนกประสงค์มากนะคะสำหรับคันนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้งานเบาะด้านหลังสามารถที่จะแยกพับ60 40แบ่งพับเพื่อเก็บของได้เลยค่ะปิดไฟฟ้านะจ๊ะเดี๋ยวพาดูออปชั่นพิเศษอีก2จุดค่ะที่เราไลฟ์กันตลอดก็คือจะมีตัวบายสปอร์ตค่ะเป็นการเตือนมุมอับที่กระจกมองข้างค่ะสมมุติว่าเราตีไฟเลี้ยวจะออกเลนซ้ายเลนขวาแล้วมีจุดบอดที่เรามองไม่เห็นนะคะอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์สวนมาหรือว่ารถที่กำลังจะเร่งแซงตามเรามาเนี่ยเขาก็จะช่วยเตือนให้ตัวนี้จะมีในปี2019นะคะแล้วก็จะเป็นระบบกระจกinner mirror ค่ะกล้องมองหลังที่กระจกมองหลังเวลาเราเอาจอตรงกลางลงอะค่ะเราจะไม่สามารถที่จะมองเห็นด้านหลังได้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้มาช่วยเป็นออปชั่นที่ปี2019มีค่ะเราพาชมห้องเย็นก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเราพาชมห้องเย็นหน่อยก็ได้นะค่ะคุณเอ๋เตรียมตำส้มตำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหิวแล้วก่อนตำนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะแนะนำนิดนึงนะคะว่าโทษทีนะคะอันนี้ถ้าสมมติว่าใครสนใจเนี่ยค่ะคุณต้นครับพอจะให้เบอร์โทรไว้ได้ไหมคะถ้าเกิดลูกค้าหรือว่าร้านอาหารนะฮะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าร้านยำสนใจนะฮะสามารถแอดไลน์ได้เป็นแอดนะครับแล้วก็ p จุดแล้วก็ p a n a t แล้วก็ d a อ่านว่าแอดปนัดดาโดยตรงได้เลยอ๋อแอดปนัดดาได้เลยนะคะแอดพีจุดปนัดดาครับค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอ๋ค่อยพามาชมตำส้มตำกันนะคะกับอาหารทะเลนะคะที่บอกเลยว่าค่ะอร่อยนะคะแล้วก็ไข่ก็ค่อนข้างเยอะแต่โดนคุณโอ๋จกไปแล้วจริงๆไข่แน่นเลยโอ๋อดใจไม่ไหวเลยน่ากินมากไข่แน่นมากนะคะแล้วคุณโอ๋ก็จกไปแล้วนะคะจกจริงๆเต็มเลยค่ะโอ๋อดใจไม่ไหวค่ะล้วงเมื่อกี้ก่อนไลฟ์ก็ตีไปแล้วค่ะฟาดไปแล้วค่ะกินจะเอาไว้ให้เพื่อนๆชมก่อนเรามาดูที่เขาว่ามีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวค่อยออกไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวพาชมกันนี่เลยค่ะนะคะก็นอกจากปูนะคะสามารถสั่งได้นะคะจะมีพวกหมึกลายหมึกกล้วยนะคะหมึกวงนะคะไข่ไข่หมึกค่ะไข่ปลาหมึกครับไข่ปลาหมึกนะคะหัวหมึกกระดองนะคะนี่เลยค่ะเอถึงบอกว่าทุกธุรกิจนะคะสามารถที่จะสร้างรายได้แล้วสร้างชีวิตที่ดีสำหรับครอบครัวของทุกๆคนได้นะคะมีหอยลายอะไรเนี่ยไข่แดงเค็มไข่แดงเค็มแมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายปลาไข่นะคะปลาไข่ก็เริ่มที่220โล220บาท2กิโลหอยเชลหอยหวานก็มีขนมจีบโอ้เยอะแยะนะคะเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูห้องเย็นนิดนึงค่ะนี่เลยค่ะห้องเย็นนี้เลยนะคะก็
หูยเย็นจังเลยอ่ะนะคะก็เป็นห้องแช่ฟิตนะคะอันนี้ก็คืออีกสาขาหนึ่งถูกไหมคะอันนี้เป็นสาขาหนึ่งนะฮะแล้วก็มีอีกสาขารังสิตกับมีนบุรีแล้วก็มีสินค้าอีกเยอะเลยอยู่ที่สินโกดังใหญ่ครับอ๋ออันนี้โกดังเล็กเหรอคะอันนี้โกดังเล็กครับโอ้โหขายวันหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยถ้าปูม้าเฉพาะปูม้าอย่างเดียวค่ะเฉพาะปูม้าอย่างเดียวก็ประมาณวันละ2ตันกว่า3ตันครับโอ้โห2 3ตันนะคะนี่เลยวันนี้มาแนะนำอาหารอร่อยอร่อยนะคะโทรสั่งนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคนสั่งไปเงี้ยสมมุติว่ามันฟิตอย่างเงี้ยจะเก็บได้นานแค่ไหนคะจริงๆแล้วปูม้าแช่แข็งนะครับจะอยู่ถ้าเกิดเก็บที่อุณหภูมิลบ18องศาขึ้นไปจุลินทรีย์ไม่เติบโตจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง4ถึง6เดือนครับเดี๋ยวเราซื้อกลับไปทำยำให้ลูกค้าแล้วกินกันดีกว่าใช่ค่ะนะคะยินดีครับขายส่งและปีกใช่ไหมปีกและส่งครับหนึ่งลังหนึ่งลังก็ขายครับหนึ่งลังก็ขายแต่ถ้าจะเอาเยอะกว่านี้ก็ราคาก็มาคุยกันเองใช่ครับถ้ายิ่งซื้อเยอะตัดตันหรือว่า2ตัน3ตันหรือยกคอนเทนเนอร์ก็มีราคาพิเศษลงไปคนแล้วเราไปคุยกันข้างหน้าเลยค่ะแล้วถ้าเป็นแฟนเพจเอเนี่ยค่ะสนใจยังไงก็ลดพิเศษเลยครับลดพิเศษอีกแล้วค่ะคุณเอ๋เรามากินปูม้ากันนะจ๊ะเดี๋ยวตำให้ดูค่ะเดี๋ยวจะมาบอกสูตรด้วยนะคะยำปูม้าแล้วก็เหลาปูอันนี้คุณดำเดี๋ยวเรามาปิดยำตามมาทวงแก้วอ่ะตามมาทวงแก้ว AUI อ่ะนะคะคุณดำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่สู้ชีวิตนะคะที่เคยออกไลฟ์กับเราไปแล้วนะคะเจ้าของธุรกิจรถสไลด์นะคะก็จริงๆเก่งจริงๆนะคะทำหลายอย่างนะคะทำสไลด์แล้วก็ซื้อเอาผาดกับเราไปด้วยใช่ไหมคะเป็นไงคะหลังการขายที่ผ่านมาการดูแลของเราโอ้เยี่ยมเลยครับค่ะไปเที่ยวกันมาด้วยโอ้ไปครับผมไปแม่แลลี่แลลี่ไปทั้งเป๋ๆครับไปทั้งเป๋ๆเลยนะคะก็นี่เลยค่ะวันนี้มาทวงของฝันปีใหม่ด้วยครับผมขอบคุณครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครรถมีอุบัติเหตุนะคะหรือว่าอะไรยังไงสามารถโทรเรียกคุณดำได้นะคะเบอร์โทรอะไรคะ081ครับ990470ครับค่ะนะคะรถที่มีปัญหาเนี่ยค่ะสามารถเรียกสไลด์ที่คุณไว้ใจได้เพราะอันนี้เอ๋แนะนำให้นะคะเป็นคุณดำเป็นลูกค้าของเราเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปลองตำกันดูนะคะคุณดำเดี๋ยวมาตำเดี๋ยวตำให้กินเดี๋ยวเพิ่งกลับมาตำส้มตำกันก่อน นี่เลยนี่เลย นี่เลยนี่เลยนี่ค่ะโอ้คอยอันนี้นะคะก็ปกติแล้วมันต้องล้างเนาะอันนี้ล้างแล้วก็ทำเรียบร้อยแล้วครับฮะแล้วก็แช่ปิดไว้นะคะคือจริงๆเวลาเอกจะทำยำปูม้าเนี่ยเอกจะชอบเป็นคือเคล็ดลับของเอกเองเลยนะคะเราจะแบบว่าให้มันฟิตๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรายำนะคะแล้วเวลากัดเนี่ยมันจะกรวบด้วยแบบว่าเนื้อมันจะเป็นก้อนออกมาแล้วมันก็จะเย็นแล้วระหว่างที่เราเคี้ยวเรายังกินไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณโดนน้ำลายไหลพี่เอ๋ทำเลยค่ะแล้วหิวแล้วไปโอเคอันนี้เราทำอันนี้ก่อนค่ะยำค่ะอันนี้มาส่งรถใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่อันนี้เดี๋ยวทำยำปูก่อนนะคะเพราะว่าบอกเลยค่ะว่าอันนี้ถ้าเป็นฟิตๆอย่างเงี้ยแล้วช่วงที่เราระหว่างเรากินเนี่ยมันยังไม่หมดเนี่ยนะคะมันฟิตอย่างเงี้ยมันจะไม่คาวด้วยถ้าสมมติว่ามันไม่ฟิตอย่างเงี้ยระหว่างที่เรากินไปคำแรกอาจจะสดคำต่อไปนั่งเริ่มละลายแล้วนั่งตามนิดนึงก็เริ่มละลายอาจจะคาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นยำนะคะยำกลัวคุณเอ๋นะคะกลัวคุณเอ๋ค่ะกินทุกทางกินทุกทางนะคะภูมิกลางไปกับเอ๋ค่ะนะคะคุณโอ้อ้าวเมื่อกี้ลืมล้างมือบีบไปแล้วค่อยมาล้างใหม่ได้อันนี้ไข่แดงค่ะไข่แดงคือโดยปกติถ้ายำเนี่ยอันนี้มะม่วงเปรี้ยวนะคะปกติถ้ายำเนี่ยเราจะใช้ในสัดส่วนเท่ากันนะคะระหว่างมะนาวและน้ำปลานะคะอย่างเช่นว่าเราใส่ตอนนี้เอใส่มะนาวไปอยู่ประมาณสักน่าจะ1ช้อนครึ่งนะคะล้างมือหิวสักครู่ค่ะสักครู่ค่ะคุณโอค่ะค่ะนะคะนี่เลยนี่เลยเอาล่ะค่ะคุณโอ้ตำกระเทียมใส่ให้หน่อยเอาตำกระเทียมมานะคะนี่เลยปูค่ะอ๋อเดี๋ยวเราลองมาดูซิปูไข่เดี๋ยวไข่มันจะเยอะไหมอ่ะแกะตั้งตัวดิแกะเนี่ยโอ้ไม่ยังฟิตอยู่เลยอ่ะแกะเลยค่ะแกะเลยนะคะอันนี้ก็คุณเอ๋ค่ะคุณดูเข้าไปคุณโอ้เข้าไปนอกจากมาส่งมอบรถแล้วเรายังมาทำอาหารด้วยใช่ใช่ด้วยวัตถุดิบของลูกค้าเราเนี่ยนะคะอันนี้จริงๆยำเนี่ยเอกจะไม่ค่อยเน้นหวานเราจะใส่น้ำตาลนิดเดียวนะ
คะเพื่อนๆยังอยู่ไหมเดี๋ยวมาชิมกันค่ะเดี๋ยวมาน้ำลายไหลกันนะคะค่ะแล้วก็นี่ค่ะโทษทีนะคะเอจะใส่เป็นเขาเรียกว่าตะไคร้ตะไคร้นะคะตะไคร้ตะไคร้อ่อนค่ะใช่แล้วก็หอมแดงนะคะหอมแดงแค่นี้มะนาวอีกสักหน่อยยำนะคะยำกับยำคนละยำค่ะ1ยำ2ยำ3ยำคนละยำคุณโอไม่หมายถึงยำอาหารค่ะหนูอยากกินยำไข่แดงพี่โอ๋อยากกินยำอ๋ออ๋อน้ำลมอันนี้ราคาได้แล้วล่ะค่ะเนี่ยนะคะคุณเอ๋แล้วก็ใส่ผักชีขึ้นช่ายขอจานสักอันเดียวอันนี้แบ่งหน่อยค่ะแบ่งครึ่งนึงนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวมาคุกคุกคุกนี่นะคะก็คืออันนี้ก็คือยำคุณเอ๋ค่ะแต่ว่าเอ๋จะชอบใส่ตะไคร้นะคะใส่ตะไคร้ไหนชิมซิพอดีมีลูกค้าถามมาว่าเอาผ่าเนี่ยราคาเท่าไหร่เข้ามาเนี่ยเราบอกว่าพอดีตอนนี้อยู่ในช่วงรายการครัวคุณเอ๋ชอบมากอีกนิดนึงชอบมากชอบมากนะคะทักเข้ามาสอบถามได้นะคะทักเข้ามาสอบถามเลยคะส้มตำเหรอราคาเอาผ่าค่ะเพราะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่แต่ลดเหลือจำนวนจำกัดค่ะค่ะนะคะนี่เลยนี่เลยปูม้าราคาคุณเมย์มานี่เทลงไปเลยแล้วก็คลุกไปเลยเอาจริงๆเอาปูเทก็ได้นะอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นเนาะแล้วคลุกเลยหอมๆคลุกเลยคลุกเลยนี่เลยค่ะคลุกๆๆเลยค่ะคลุกๆๆๆเดี๋ยวเรามาทำเหลาปูเหลาปูเค้าเรียกว่าตำเหลาปูนะคะแล้วก็ใส่ปลาด้วยอันนี้ก็แซ่บนะคะมาต่อค่ะนี่เลยค่ะเราจะใส่เป็นพริกแห้งค่ะใส่เป็นพริกแห้งช้อนไปไหนหมดนะคะพริกแห้งคั่วค่ะนะคะพริกแห้งคั่วนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บมาชมนะคะอันนี้บอกเลยค่ะสูตรนี้อร่อยแซ่บเก่งนะคะน้ำตาลปี๊บก็ไม่ต้องเยอะมากน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็อันนี้ปลาร้าค่ะอันนี้ใช่ไหมเทแล้วใช่ไหมหรือว่าไงคนละอันโอเคนี่เลยครับอันนี้ปลาร้าเดี๋ยวนี้นะคะใครๆก็หันมากินเยอะนะคะเพราะว่าปลาร้าสมัยนี้เขาสะอาดเนาะใช่เขาต้มสุกนะคะเนี่ยค่ะต้มสุกเลยนิดนึงนี่เลยนี่เลยแซ่บไหมไหนมาชิมนี้ล้างมือแล้วนะคะชิมหน่อยเอาอันที่โดนน้ำยำมาให้หน่อยนะคะมะนาวไหนชิมหน่อยชิมหน่อยตากล้องทนไม่ไหวแล้วตากล้องจะไม่ไหวแซ่บมากลองชิมดิเนี่ยค่ะปูม้าสดๆสั่งได้ให้คุณต้นชิมไงไม่เป็นไรครับทานเลยมาต่อใส่น้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวนี่แหละค่ะครัวคุณเอ๋เดี๋ยวนี้คุณต้นต้องลองชิมเรายังไม่ทำพิธีใช่เรายังไม่ทำพิธีส่งมอบรถเลยกินซะละนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปชมรถไหนก็ได้นะไหนอ่ะใครยืนน้ำลายไหลคุณดำน้ำลายแตกแล้วเอาละค่ะมาดูมาชิมนี่มาเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวชิมก่อนนะคะเดี๋ยวชิมก่อนอันนี้ตำแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทำให้ลูกค้ากินกันด้วยเดี๋ยวชิมก่อนนะคะมีใครน้ำลายไหลบ้างเนี่ยอ้าวคุณเมย์เป็นไงแทบไม่ไหวอุ้ยเจ็บมากทีเดียวตบเลยทีเดียวตบจริงนี่ออกกลิ่นจังแล้วเนี่ยไหนอันนี้แกะมาแล้วไหนขอดูปูไข่หน่อยได้คะนี่เลยค่ะเราใส่ลงไปเลยค่ะเราไม่ต้องตำนะคะเหล่าปูเราไม่ต้องตำไม่มีกระบวยอันใหญ่ใหญ่หรอมีกระบวยอันใหญ่ใหญ่ไหมเนี่ยค่ะเหล่าปู
อันนี้สามารถทำได้นะคะพูดเลยค่ะว่าแซ่บมากนี่เลยแล้วก็จะใส่เส้นก็ใส่ไปอย่างใส่อะไรอร่อยนะแล้วปูมันสดนะคะอันนี้คุณโอลองชิมอันนี้คุณต้นลองชิมพี่เอ๋เนี่ยอ่ะลองชิมดินี่ฝีมือคุณเอ๋ค่ะเป็นไงมากครับเป็นไงแซ่บไหมนัวไหมนัวไหมนัวครับนี่เลยค่ะครัวคุณเอ๋ค่ะเอาละค่ะลองมาชมชมนี่ชมนี่ชมนี่มาเลยค่ะมันไม่มีอันใหญ่อ่ะเทเลยครับเทเลยเพราะว่าจริงๆเราสามารถใส่เส้นได้นี่ก็คืออาหารทะเลที่จริงๆเอาหอยเอากุ้งเอาอะไรใส่ได้ด้วยนะหอยนางรมก็ใส่ได้จริงๆหอยนางรมก็ใส่ได้อันนี้นี่น่ากินมากน่ากินมากนะคะทำอะไรก็อร่อยค่ะปูม้านะคะใครไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนก็นี่เลยค่ะที่นี่ก็ขายส่งด้วยนะคะใช่ตลาดไทยนะคะอร่อยนะอร่อยค่ะเพราะว่าคุณเดชเขาสดจริงๆไม่ได้ว่าอร่อยถ้าคุณเดชทำหรอด้วยค่ะน้ำปรุงก็อร่อยค่ะวัตถุดิบดีสดก็ยิ่งอร่อยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะอันนี้ก็สนใจก็ทักมานะค่ะเดี๋ยวเราไปทำพิธีส่งมอบรถกันเนาะส่งมอบรถก่อนค่ะนะคะอร่อยค่ะเพื่อนๆอร่อยจริงไปส่งมอบก่อนป้าแต่กินกันค่ะเพื่อนๆน้ำลายไหลไหมคะเอาละค่ะมาล้างนี้ค่ะนะคะก็ไม่อะคะเอาไอ้พวกนั้นกินกันอยู่อีกเดี๋ยวอันนี้ค่ะนะคะก็มีอะไรจะฝากให้กำลังใจเพื่อนๆบ้างไหมคะในการต่อสู้ชีวิตเพื่อจะให้มีวันดีๆแบบของเราเนี่ยค่ะคุณต้นก็ต้องฝากนะฮะว่าผมจะบอกว่าทุกคนเนี่ยอาจจะมีต้นทุนไม่เท่ากันก็จริงแต่ความที่ทุกคนมีเท่ากันนั่นคือความขยันความอดทนและความพยายามกว่าจะได้มาไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะครับทะเลก็มีคลื่นชีวิตคนเราไม่มีทางราบรื่นแน่นอนครับค่ะนะคะก็เขาบอกว่าเอกก็ฝากนิดนึงนะคะสำหรับหลายๆคนก็ตั้งเป้าไว้ให้สูงไว้นะคะตั้งเป้าในชีวิตให้สูงเอาไว้นะคะเพื่อเป็นแรงผลักดันนะคะให้กับตัวเองค่ะเพื่อจะได้มีวันนี้แต่นั่นหมายความว่าถ้าตั้งเป้าคุณต้องทำนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงมือทำนะคะคุณโอ้คะเมื่อกี้เห็นบอกว่าตั้งเป้าในชีวิตคืออะไรคะคุณโอ้หนูตั้งเป้าไว้ว่าถูกวันที่หนึ่งค่ะพี่ฝันทุกวันเลยโอเคงั้นก็อยู่เป็นเซลล์ต่อไปค่ะมันไม่ได้หรอตั้งเป้าถูกหวยเหรอเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฝากร้านด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่าอาหารเด็ดจริงนะคะมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาหมึกปูปลาหมึกปูเข้าไปติดตามได้ใน Facebook มั้ยคะในเพจนะครับปอปนัดดาอินเตอร์มารีนฟู้ดขายส่งปูม้าแช่แข็งครับค่ะนะคะเข้าไปชมดูนะคะสามารถสั่งไปทํากินที่บ้านได้สั่งไปเป็นแพ็คๆก็ได้นะคะ8โลนี่อยู่ได้ถึง6เดือนเลยนะคะเอาละค่ะเรายินดีต้อนรับก่อนลืมเลยนะคะแล้วเราก็ถ้าใครนะคะที่ซื้อรถกับเรามีธุรกิจอยู่นะคะแล้วอยากให้เราช่วยไลฟ์ธุรกิจของท่านนะคะเอยินดีนะคะไลฟ์ให้ด้วยนะคะลูกค้าของเราทุกท่านค่ะค่ะเอาละค่ะยินดีต้อนรับนะคะน้องต้นนะคะแล้วก็น้องแอนนะคะเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วคลาดรับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยนะคะเฮงเฮงรวยรวยและทุกการเดินทางนะคะของรถคันนี้ขอให้มีความสุขและมีรอยยิ้มตลอดทั้งคันรถเลยค่ะเฮงเฮงรวยรวยเลยนะคะปีใหม่ปีนี้นี่สิ่งที่ประเสริฐสุดและดีที่สุดก็คงเจ้าเป็นตัวน้อยนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆนะคะท่านใดสนใจก็ทักมาสำหรับ718เดี๋ยวเราสไลด์ขึ้นรถกลับแล้วเดี๋ยวเอ็ดไปไลฟ์ให้ชมที่โชว์รูมค่ะดาวเพียงแค่150,000แล้วผ่อนต่ออีกเท่าไหร่คะคุณโอ๋ผ่อนต่ออีกเดือนเท่าไหร่คะผ่อนต่อสำหรับคันเคแมนนะคะเดือนละ93,000นะคะถ้าใครสนใจทักมาเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดให้นะคะคันนี้ค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องขอให้คุณดำช่วยสไลด์คันนี้สไลด์คันนี้กับ
อ๋อคันนี้กลับด้วยนะคะขอบคุณคุณต้นมากนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปมากินต่อแล้วกินต่อแล้วแซ่บมากอร่อยจริงๆแล้วปูม้าก็สั่งไปนึ่งได้ด้วยทำไม่กินด้วยนะเดี๋ยวแนะนำแป๊บ